สีที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นสีใหม่ที่เพิ่มมาในตัวของ Corolla Cross นะครับ HEV Premium ก็คือจะมี Roof Rail นะครับที่เป็นสีดำมีกล้องนะครับเป็น DVR มาให้นะครับเป็นออปชันที่จะมีทั้งด้านหน้าด้านหลังมาให้ที่สำคัญคันนี้ได้ม่านไฟฟ้าพร้อมกับกระจกแบบ Panoramic Glass Roofเอาครับเรามาดูอีกหนึ่งรุ่นนะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นตัวรองจากรุ่น GR ต้องบอกแบบนี้นะครับว่า New Corolla Cross เนี่ยถูกออกแบบมานะครับถูกขายออกมาตอนนี้นะครับที่เป็น New เนี่ยทั้งหมด4รุ่นโดยมีตัว 1.8 เบนซินล้วนๆนะครับแล้วก็จะเป็น3รุ่นย่อยที่เป็นตัวไฮบริดนะครับก็คือจะมีตัว HEV PremiumHEV Premium Luxury และ GR Sport นะครับคันที่เราเห็นเนี่ยคันที่เราจะพาเพื่อนไปดูเนี่ยคันนี้จะถือว่าเป็นตัวท็อปที่เป็นตัว HEV Premium Luxury เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่ามีจุดต่างและจุดเหมือนอะไรกันบ้างครับเมื่อเรามาเจาะดีเทลด้านหน้าตาใหม่ของเขาทุกคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยมันมีความเป็นเหมือนเล็กซัสไหมมันก็แน่นอนครับมันอาจจะมีความคล้ายคลึงกันเพราะมันก็อยู่ในเครือเดียวกันถูกไหมครับแต่คราวนี้ชื่อกระจังหน้าของเขากันชนของเขานะครับคือ multi dimensional นะครับก็คือจะมีการออกแบบเป็นหกเหลี่ยมแบบนี้เจาะรูนะครับสามารถรับอากาศเข้าไปและต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับออกแบบแบบนี้ใครอาจจะกลัวปัญหาในเรื่องของความร้อนไม่ต้องกลัวครับเขาทดสอบมาเรียบร้อยช่องอากาศสามารถเข้าตามนี้ได้เลยนะครับจะมีรูอากาศเข้าไปนะครับก็จะไปเป่าหม้อน้ำนะครับตัวพวกแผงคอยแอร์ก็จะเข้าด้านล่างนะครับนี่คือในตัวของกระจังด้านหน้าที่จะเป็นแบบใหญ่ยาวลงมาจริงๆอาจจะมองเป็นกันชนเลยก็ได้เป็นหนึ่งชิ้นเลยก็ได้นะครับเพราะมันมาถึงคิ้วขอบด้านข้างเองแล้วก็เป็นสีเดียวกับตัวรถไล่ลงมาด้านล่างที่เห็นเราจะเรียกตัวนี้เป็นกันชนก็ได้อีกเป็นสีดำด้านพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ที่เราเห็นนะครับด้านหน้ามีมาให้ทั้งหมด4จุดนั่นเองนะครับจะแตกต่างนะในตัวของ HEV Premium จะมาแค่2จุดเท่านั้นแต่พอมันขึ้นมาเป็นตัวท็อปมันขึ้นมาเป็น4จุดด้านหน้าทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับคราวนี้ด้านล่างครับถูกออกแบบในสเกิร์ตด้านล่างพร้อมกับไฟฟ็อกแลมป์ที่มีมาให้เป็นแบบ LED แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นสีเดียวนะครับกับตัวรถนั่นเองนะครับกล้องต้องบอกเลยว่าพอมาเป็นในรุ่นตัวท็อปแบบนี้จะมีกล้อง360องศามาให้พร้อมกับโลโก้ที่มีในขอบสีฟ้าแบบนี้มาว่าเป็นตัวไฮบริดคราวนี้จุดหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนดูชอบหรือไม่ชอบเรื่องของตัวเส้นกระจังด้านบนนะครับต้องบอกว่าแบบนี้เนี่ยมันเป็นแบบ3มิติออกแบบเป็นแบบ 3D จะมีความคล้ายกับในตัวของตัวคราวใหม่นั่นเองที่อยู่ด้านท้ายรถเขาจับมาใส่ในด้านหน้าของตัวครอสดูแล้วแปลกๆไหมอย่างที่เห็นนะครับในชุดโคมไฟเนี่ยถูกออกแบบมาใหม่ชื่อของเขาก็เรียกเป็นคริสตัลไลท์นะครับก็คือจะมีตัวไฟหลีด้านบนนะครับเป็นแบบ3ก้อนแบบนี้นะครับ1 2 3 4เป็น4ก้อนตรงนี้ยาวมามีเส้นของไฟตัวเดย์ไทม์อยู่ตรงกลางไฟหน้านะครับเห็นไหมครับเป็น LED นะครับก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำนะครับเปิดปิดอัตโนมัติ Follow Me Home มีมาให้ครบถ้วนนะครับตัวสีที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นสีใหม่ที่เพิ่มมาในตัวของ Corolla Cross นะครับก็คือในสีซีเมนต์เกรย์เมทัลลิกนะครับก็นี่ก็ถือว่าเป็นสีใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสีไฮไลท์ของในตัว New Corolla Cross ด้วยคราวนี้เรามาดูด้านข้างกันต่อครับและมาดูด้านข้างของตัวรถนะครับจะถูกออกแบบมีซุ้มล้อนะฮะมาให้ในสไตล์รถ SUV นะครับเป็นซุ้มล้อสีดำด้านมาให้นะครับล้อถูกออกแบบลายใหม่ออกมาขนาด18นิ้ว225 50 R18 ใช้ยาง Michelin Privacy 4นะครับให้มาด้วยนะน่าสนใจช่วงล่างเป็นแบบแมคเฟอร์สันสตาร์ทช่วงล่างต้องบอกแบบนี้นะครับว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับมันก็คือจะมีการเรื่องของเปลี่ยนออปชันหน้าตาอะไรต่างๆแต่ในเรื่องของเซตจูนช่วงล่างยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องของน้ำหนักมันมีเรื่องของอะไรที่เข้าไปแต่ว่าไม่ได้มีผลแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเพจต้องไปลองขับให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกครั้งนึงคราวนี้เราไล่มานะครับเราจะเห็นว่ากระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถจะแตกต่างกับในตัว GR นะครับที่จะเป็นของดำไล่ลงมามีกล้องรอบคันมาให้และลืมไม่ได้นะครับสัญลักษณ์
SEV มีมาให้รู้ว่านี่คือรถไฮบริดคราวนี้พอเรามองด้านข้างนะครับตัวรถเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ามิติของตัวรถของเขาเนี่ยยังเหมือนเดิมพอมาในรุ่นนี้นะครับจะแตกต่างในตัว SEV Premium ก็คือจะมีรูฟเรลนะครับที่เป็นสีดำนะครับสีดำที่เห็นอยู่เนี่ยพอมันต้องกับแสงพระอาทิตย์เราจะเห็นมีความเป็นรูไซส์เมทริกเหมือนกันแบบนี้นะครับและการออกแบบเนี่ยของตัวประตูหน้าและประตูหลังเนี่ยด้านบนเนี่ยจะเป็นขอบเงินโครเมียมสวยงามนะครับให้มาคราวนี้ดูมิติตัวรถนะครับตั้งแต่การชนหน้าจนด้านหลังนะครับความยาวของเขาอยู่ที่ 4,460 มม.ความกว้างอยู่ที่ 1,825 มม.และความสูงของเขาอยู่ที่ 1,620 มม.ฐานล้อหน้าจนถึงล้อหลังนะครับอยู่ที่ 2,640 มม.และที่สำคัญนะครับในเรื่องของกาวเคลียร์แลนด์นะครับตั้งแต่พื้นจนถึงด้านบนตรงนี้อยู่ที่161มม.ก็ถือว่ามีความสูงสามารถลุยน้ำท่วมได้ล่ะนะครับอยู่ๆเกิดน้ำท่วมมายังไงมันก็ไม่สูงไปกว่านี้ในกทม.นะถ้าไม่ไปพลาดเจอแบบลงหลุมหรือตกคลองนะอันนี้นะครับก็สามารถจะลุยได้คราวนี้เรามาไล่จนถึงด้านหลังครับเห็นไหมการตกแต่งซุ้มล้อด้านหลังนะครับก็จะมีสีดำมาให้ล้อด้านหลังให้มาแบบลายเดียวกันกับด้านหน้าคือ225/50R18 นะครับแล้วก็เป็นแบบทูโทนนะครับยางก็เป็นมิชลินฮะช่วงล่างด้านหลังก็เป็นทอร์ชั่นบีมและสังเกตนะครับเป็นดิสเบรกหลังมาให้แล้วพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันนะครับเรามาดูด้านท้ายกันต่อครับและเมื่อมาดูด้านท้ายครับเราจะเห็นว่าชุดไฟท้ายเนี่ยนะครับหรือเลเยอร์ด้านท้ายเนี่ยยังเหมือนเดิมแต่เลเยอร์ภายในของชุดไฟท้ายถูกเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเส้นนะครับ LED light guiding นะครับมาให้แบบนี้นะครับในเรื่องของไฟเลี้ยวนะครับไฟถอยนะครับและไฟฟอกแลมมีมาให้อยู่ตรงนี้โลโก้โตโยต้าเป็นสีฟ้าแบบนี้มาให้ก็รู้แล้วไฮบริดแล้วก็มีชื่อโคโรล่าครอสด้านล่างและที่สุดนะครับก็คือเรื่องของกล้องหลังมีมาให้นะครับด้านท้ายนะครับแล้วก็จะมีแบตนะครับแบตที่เป็นสัญลักษณ์ HEV มีมาให้แบบนี้ตัวกันชนด้านล่างเป็นสีดำด้านนะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์ทั้งหมดนะครับ4ตำแหน่งนะครับ4จุดนั่นเองไม่ว่าจะด้านหน้าด้านหลังก็จะมีระบบสามารถเบรกอัตโนมัติมาให้เพิ่มเติมอันนี้คือสิ่งที่ดีที่เพิ่มเติมเข้ามาคราวนี้ในเรื่องของตัวฝาท้ายนะครับฝาท้ายเป็นเปิดปิดแบบไฟฟ้ามาให้นะครับแล้วก็มีคิดแอคทิเวตด้วยนะครับก็คือเราสามารถจะเป็นคิกเซ็นเซอร์ได้เตะเปิดปิดได้เช่นกันนะครับแบบนี้แต่ว่าลูกกุญแจต้องอยู่กับตัวอันนี้ไม่กุญแจไม่อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปลองตอนขับอีกทีนึงเห็นไหมฝาท้ายก็จะปิดลงมานี่ก็จะเป็นอะไรที่ถือว่าคุ้มนะครับไฟเบรกดวงที่3ด้านบนทำไมหรอต้องบอกแบบนี้ครับว่ามีกล้องนะครับเป็น DVR มาให้นะครับเป็นออปชันที่จะมีทั้งด้านหน้าด้านหลังมาให้ช่วยเวลาเราการขับขี่อันนี้ถือว่าดีเอาล่ะเรามาดูภายในกันต่อครับเรามาดูภายในกันนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับในตัวของตัวพรีเมียมลักชัวรี่คันนี้นะครับกระจกที่ให้มานะครับเป็นกระจกไฟฟ้าแบบ One Touch เราจะเห็นนะครับว่าด้านประตูแถวที่2เนี่ยพอเปิดหน้าต่างลงมาเนี่ยจะหลบลงไปด้านล่างเลยนะครับจะไม่ได้มียื่นออกมาด้านบนอันนี้ถือว่าโอเคนะครับรวมไปถึงตรงตัวของคนขับนะครับก็จะถูกลาดลงไปตัวของยางซีนนะครับมีมาให้นะครับรอบเลยถือว่าโอเคแล้วก็มีด้านล่างอย่างนี้มาให้นะครับเพิ่มความเงียบได้แต่ว่าในตัวประตูแถวประตู2เนี่ยนะครับประตูบานหลังเนี่ยมันจะมีแค่ซีนยางด้านบนเท่านั้นอันนี้ต้องไปลุ้นกันขับขี่แต่ต้องบอกแบบนี้ว่าเสียงยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่จะเป็นไงเดี๋ยวเราไปขับขี่ใช่มั้ยเราจะมาดูนะครับแผงข้างประตูนะครับจะเป็นวัสดุแบบซอฟทัชนะครับบุนุ่มมาให้เดินได้สติชชิ่งสีขาวนะครับแต่ภายในมันจะมาเป็นสีดำกับสีน้ำตาลมาให้แบบนี้นะครับมีภายในให้เลือกคือเป็นสีดาร์กโรสนะครับที่เป็นสีแดงด้วยเอาล่ะตัวเบาะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าเฉพาะแค่คนขับนะครับปรับได้แบบ8ทิศทางนะครับก็ถือว่าโอเคพวงมาลัย4ทิศทางเข้าออกสูงต่ำได้นะครับแล้วก็ในฟังก์ชันของระบบครูซคอนโทรลมาให้ครบถ้วนแล้วก็ออโต้ไฮบีมอยู่ตรงนี้ไฟหน้าสามารถปรับสูงต่ำได้ตรงนี้มีมาให้นะครับเปิดฝากระโปรงเปิดฝาท้ายไฟฟ้ามาให้แบบนี้เลยเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูคอนโซลหน้ากับคอนโซลกลางกันครับและเมื่อพี่เอ๋ให้ทุกคนครับมองจากด้านหลังมานะครับเราจะเห็นนะครับว่าจุดเด่นคันนี้ก็คือหน้าจอที่มันถูกเปลี่ยนไปเป็นขนาด 10.1 นิ้วแล้วก็หน้าจอดิสเพลย์ตรงคนขับที่ดูมาตรวัดเป็น 12.3 นะครับก็ถือว่าทุกอย่างใหญ่ขึ้นนะครับและฟังก์ชันเด่นเพราะว่ามันมีเฉพาะในรุ่นตัว Premium Luxury กับตัว GR Sport ที่จะมีกล้องรอบคันเราสามารถที่จะกดนะครับดูภาพ 3D แบบนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าว่ะเรายังไม่สามารถที่จะรูดได้นะครับเนี่ยเราสามารถกดเนี่ยมันก็มีอึ้งๆนิดๆนะ
แต่ว่าเดี๋ยวเราไปลองขับขี่กันครับนี่คือกล้องหน้านะครับกล้องมุมข้างนะครับมีมาให้ครบถ้วนแอร์เป็นแอร์ออโต้มาให้นะครับก็ถือว่าครบแล้วก็มีไวเลสชาร์เจอร์มาให้ซึ่งจะเหมือนในตัวของ GR นะครับคราวนี้ในตัวของคันเกียร์นะครับก็จะมีในเรื่องของโหมดนะครับ B จะแตกต่างนะในตัวของตัว 1.8 เนี่ยจะมีโหมดแมนนวลตบไปทางด้านซ้ายมีให้แต่คราวนี้เนี่ยพอมาในตัวไฮบริดจะไม่มีจะมีโหมด B นะครับมาช่วยในตัวรีเจเนเรตของไฟแล้วก็มีเรื่องไวเลสชาร์เจอร์แบบไร้สายมาให้แล้วก็มีนะครับชาร์จนะครับไวเลสชาร์เจอร์มานะครับอยู่ด้านตรงด้านในตรงนี้เบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับพร้อมออโต้โฮมีช่องวางแก้วน้ำแบบ2ช่องมาให้นะครับนี่คือตัวท็อปมาแบบนี้โทนสีก็จะออกมาในลักษณะเป็นแบบโซนสีเทาน้ำตาลนะครับกระจกมองหลังนะครับแบบเซ็นเซอร์แบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับนี่มีม่านนะครับบังแดดนะครับมาให้พร้อมกับตัวไฟนะครับมีมาให้และด้านบนครับที่สำคัญคันนี้ได้ม่านไฟฟ้าพร้อมกับกระจกแบบพานอมิกกาสลูปก็ถือว่าโอเคนะครับครบถ้วนแต่การดีไซน์เลย์เอาท์ยังเหมือนเดิมแต่จุดเด่นอย่างที่บอกครับได้ตัวเบรกมือไฟฟ้ามาแล้วที่ทุกคนพูดถึงแล้วก็ในเรื่องของหน้าจอที่มีความคมชัดมากขึ้นกล้องมีความละเอียดมากขึ้นเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูเบาะแถวที่2กันต่อครับในเบาะแถวที่2นะครับอย่างที่รู้กันนะครับไม่ว่าจะตัวเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นตัว GR Sport เบาะข้างหลังนะครับเลย์เอาท์เบาะการวางเบาะเหมือนกันปรับได้นะครับ1จังหวะเหมือนกันเห็นมั้ยครับนี่สามารถเอนราบได้นะครับตั้งชันได้แล้วก็มีที่เท้าแขนพร้อมช่องวางแก้วน้ำอันนี้เหมือนกันเลยนะครับแอร์หลังมาให้พร้อมกับนะครับช่องเสียบ USB Type C มาให้2ช่องแต่ตำแหน่งในการนั่งหลังเราจะเห็นนะครับว่าศีรษะพี่เอ๋อยู่พอดีกับตัวแบบขอบหลังคาก็อาจจะมีร่มๆแต่ว่าถ้าแดดมาด้านหน้าก็น่าจะร้อนตัวกระจกไม่ได้มีในเรื่องของการ UV ไม่ได้มีเรื่องของการแบบฉนวนอะไรเลยนะครับมีความร้อนได้แน่นอนอาจจะไปติดฟิล์มเพิ่มก็ได้แต่ที่สำคัญมันดูหรูหรามันดูใหญ่แล้วมันเพิ่มความให้เรามีมิติในความกว้างถ้าแนะนำซื้อนะก็ต้องซื้อในรุ่นที่มีนี่แหละตัวท็อปสุดมีหลังคาสันรูฟมันถึงจะดูเก๋ไก๋ดูดีเอาล่ะเราไปสรุปปิดท้ายกันครับเป็นยังไงดูแล้วนะครับชอบไม่ชอบท้าวความอีกนิดนึงเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 1.8 ลิตรนะครับไฮบริดมีมอเตอร์มาแรงม้าสูงสุดอยู่ที่122แรงม้านะครับไม่คุยเรื่องของทอร์กนะทอร์กถ้าเอาแค่มอเตอร์ก็อยู่ประมาณ140กว่านิวตันเมตรก็ถือว่าน่าจะมีแรงฉุดกระชากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแรงม้าไม่ได้มาเป็นตัวหลักแต่ตัวหลักของเขาคืออัตราสิ้นเปลืองครับที่ทำได้อยู่ 23.3 กิโลเมตรต่อลิตรแต่นี่คือตัวเลขที่เคมมาจาก Eco Sticker ไว้เราไปขับจริงครับเราจะได้ตามนี้ไหมแต่ขึ้นชื่อ Toyota นะบอกไว้เลยครับตัวเลข20กิโลลิตรมีให้เห็นอยู่แล้วแน่ๆแต่ดีไปกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจแล้วเพื่อนๆดูมาขนาดนี้แล้วชอบไหมครับกับกระจังหน้าที่ถูกออกแบบมาใหม่ในสไตล์แบบแอบหรูแบบ Lexusดูแล้วชอบไหมคอมเมนต์กันมาครับและราคาในตัวท็อปแบบนี้เป็นยังไงเพราะก่อนหน้านี้ราคาของเขานะครับในตัวเวอร์ชันเดิมอยู่ที่1ล้าน2แสนกว่าบาทคราวนี้เจ้านี่จะราคาเท่าเดิมหรือมากขึ้นนะครับก็ดูด้านบนได้เลยนะครับเพราะว่าวันที่เรารีวิวนี้เรายังไม่รู้ราคาแต่เราจะเปิดตัวเปิดคลิปอันนี้ให้ทุกคนได้ดูพร้อมกับราคาเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมานะครับและอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่เอ๋และทีมงานเล่าเรื่องรถของเราด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าพี่เอ๋จะพาเพื่อนๆไปชมกับเรื่องราวรถอะไรก็ฝากติดตามแต่ยังคงวนเวียนอยู่กับใน Toyota Corolla Cross นั่นเองนะครับและอย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่วันนี้เราต้องขออนุญาตไปแล้วเจอกันคลิปหน้าไปชมกันครับว่าจะเป็นรถอะไรครับ กดแชร์กดติดตามให้พ่อช่วยค่ะ